ปัจจัยในประเทศตอนนี้หลายคนจับจ้องไปที่การประกาศผลประกอบการที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสามนะฮะหลายคนจับตาดูนะครับว่าแนวโน้มการเติบโตจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้กลุ่มหนึ่งที่เริ่มมีการเปิดเผยในเชิงยอดขายมาแล้วนั่นก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับก็ปรากฏว่าโดยภาพรวมนะครับมียอดขายที่ยังคงเติบโตอย่างอ่อนแอน,นะครับเพราะว่าภาพเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของการบริสุธสินเชื่อก็ดีนะครับกดดันปัจจัยเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้แต่ก็มีบางบริษัทจดทะเบียนนะครับที่าง เราก็ตามบรรดานักวิเคราะห์มีการประเมินว่าแนวรน้มการฟื้นตัวของกลุ่มอสังหาน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายไตรามาสสี่จนถึงช่วงปีหน้าครับวันนี้เรารวบรวมหลากหลายมุมมองมาฝากกันครับเริ่มกันจากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยนะครับที่บอกว่างวดไตรามาสสที่ผ่านมาบริษัทในกลุ่มอสังหายังคงรายงานตัวเลขยอดจองหรือว่าพรีเซลที่ชะลอตัวลงนะครับ ตามการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ลดลงอย่างมากโดยพบว่ายอดจองของบริษัทภายใต้การวิจัยนี่นะฮะทั้งหมด11บริษัทเนี่ยมีรวมอยู่กว่า61,000ล้านบาทลดลงทั้งเทียบรายปีและก็รายไตรามาสโดยแบ่งเป็นสัดส่วนแนวราบที่34,000ล้านบาทและก็แนวสูงนะครับที่28,000ล้านบาท ทางนี้ยอดจองที่ชะลอตัวเป็นไปตามการเปิดตัวโครงการใหม่ที่มูลค่าลดลงอย่างมากนะครับเหลือเพียง52,000ล้านเท่านั้นซึ่งก็ลดลงทั้งสินค้าแนวราบแนวสูงเนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยกำลังซื้อของผู้บริโภคที่หดตัวลงและความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ยังคงมีความเข้มงวดอย่างสูงนะฮะส่งผลให้ผู้ประกอบการระวังอย่างสูงครับในการเปิดตัวโครงการใหม่เน้นเปิดตัวโครงการที่มีกลุ่มลูกค้าเป้า หชัดเจนและเจาะก,กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงเน้นการระบายสินค้าพร้อมขายที่มีอยู่มากขึ้นเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดครับอย่างไรก็ตามนะครับหากพิจารณารายบริษัทก็ยังพบว่ามีผู้ประกอบการที่ยอดจองโดดเด่นกว่ากลุ่มในงวดไตรมาส3จากปัจจัยเฉพาะตัวได้แก่ AP นะครับที่ปิดยอดจองไป13,000ล้านเพิ่มขึ้น1้อเมื่อเทียบกับปีก่อนครับ ซรินะครับปิดยอดจองไป10,000ล้านเพิ่มขึ้นร้อยละ36เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยแม้มูลค่าการเปิดโครงการใหม่ของทั้ง2บริษัทจะลดลงอย่างมากในไตรามาสที่3ก็ตามครับแต่ก็ยังได้รับแรงหนุนนะครับจากสินค้าที่เปิดตัวในช่วงครึ่งปีแรกถัดมาก็คือสุภลัยนะครับที่ปิดยอดจองไปได้6,700ล้านบาทตามมูลค่าการเปิดโครงการใหม่ที่เร่งตัวขึ้นอย่างไรก็ดีหยวนตาเขาบอกนะครับว่ายอดจองที่ชะลอตัวลงของกลุ่มอสังหา ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสจุดนี้น่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับแล้วก็คาดว่ายอดขายและก็ยอดโอนในช่วง3เดือนสุดท้ายของกลุ่มจะเป็นจุดสูงสุดของปีโดยทั้งช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นกลุ่มอสังหาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเฉลี่ยร้อยตอบรับเซเร์เบนบวกจากการจัดตั้งรัฐบาลที่รวดเร็วการเมืองมีเสถียรภาพแล้วก็ความคาดหวังเม็ดเงินจากวายุพักนะครับที่เข้ามาช่วยหนุนตลาดไปพอสมควร ดังนั้นในแง่กลยุทธ์นะครับจึงคงคําแนะนําการลงทุนเท่ากับตลาดสําหรับกลุ่มอสังหาโดยแนะนําเลือกลงทุนเป็นรายตัวที่คาดว่าผลประกอบการปลรามาสามจะเติบโตโดดเด่นกว่ากลุ่มซึ่งหุ้นเด่นก็คือ AP ASW และก็สุภาัยครับและหุ้นเหล่านี้นะครับยังมีอัพไซด์เพิ่มเติมหากมีมาตรการอสังหาชุดใหม่ของรัฐบาลออกมาเป็นการกระตุ้นช่วงปลายปีอีกด้วย ต่อด้วยมุมมองของหลักทรัพย์ KGI นะครับที่มองว่ายอดจองรวมของกลุ่มอสังหาในงวดไตรมาส3น่าจะลดลงเช่นกันโดยจะส่งผลให้ยอดจองสะสมรวม9เดือนของปีนี้ลดลงประมาณ107จากปีก่อนมาอยู่ที่185,000ล้านโดยภาพที่เกิดขึ้นก็คือยอดจองของผู้พัฒนาอสังหาที่เน้นกลุ่มลูกค้ากลางถึงบนยังพอไปได้ส่วนทางกับผู้พัฒนาอสังหาในกลุ่มตลาดกลางถึงร่างนะครับที่ตอนนี้กําลังเจอกับความยากลําบาก ท่ามกลางสภาพการดําเนินงานที่ชะลอตัวลงและแนวโน้มเศรษฐกิจหมาภาคที่ซสบเซาอย่างไรก,ก็ดีนะครับ KGI มองตวงกันว่าโดยปกติไตรมาส4ของปีมักจะเป็นช่วงที่มียอดขายสูงที่สุดครับดังนั้นจึงคาดว่ายอดจองโดยรวมจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายปีแต่ทั้งปีคาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละสิบบวกลบนะครับเช่นเดียวกับภาพของกําไรที่คาดว่ากําไรรวมงวดไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4จะฟื้นตัวครับแต่ยังคงต่ํากว่าปีที่แล้วส่วนทั้งปี2,567 คาดว่ากำไรรวมของกลุ่มเนี่ยจะลดลงร้อยละยีและจะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นร้อยละ8ในปีหน้าและจากมุมมองข้างต้นนะครับจึงให้น้าหนักการลงทุนกลุ่มอสังหาเท่ากับตลาดซึ่งฝ่ายวิจัยเองก็เห็นสัญญาณบวกบางอย่างนะครับในระยะกลางเช่นธนาคารอาจจะมีการผ่อนปลนเรื่องสินเชื่อมากขึ้นเมื่อ NPL เพิ่มสูงสุดก่อนสิ้นปี67และนี่ครรวเรือนต่อ GDP ปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐด้ดีนะครับรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะทยอยลดลงนะครับประมาณร้อยละหนึ่งในปีหน้าและสุดท้ายก็คือความเป็นไปได้แหละครับในการขยายเวลามาตรการกระตุ้นอสังหาในปัจจุบันและจะมีมาตรการที่เพิ่มเติมออกมาอย่างไรก็ดีในเชิงกลยุทธ์นะครับกลุ่ม KGI ระบุว่าหุ้นอสังหาส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาอยู่เนี่ยซื้อขายในระดับที่ใกล้เคียงนะครับหรือว่าสูงกว่าราคาเป้าหมายแล้วดังนั้นจึงเหลืออัพไซด์ค่อนข้างจํากัด แต่หากมีหุ้นอยู่นะครับแนะนำให้ถือต่อไปได้สำหรับหุ้น LH, QHouse, PHH แล้วก็สุภัลนะครับส่วนหุ้นออริแล้วก็ LPN ให้คำแนะนำเป็นขายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ีเชั่วงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n เช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ